ิดการขาย100ล้านทำแบบนี้ผมเข้าคอการขายแบบอินบาวด์มาแล้วมากกว่าพันคอเทรนนักขายเยอะแยะมากมายในบริษัทผมเองและข้างนอกอีกผมเชื่อว่าเป็นหลักพันคนวิธีการขายของเราคือแบบอินบาวด์คือเราทำการตลาดไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดการทำคอนเทนต์เพื่อให้คนนัดเข้ามาเข้าคอนซัลท์คอกับเราเพื่อให้เราสามารถปิดการขายได้ไม่ว่าจะเป็นหลักหมื่นจนไปถึงหลักแสนและหลายๆครั้งหลักล้านโดยซ้ำไปและตอนนี้ผมจะเผย4ขั้นตอนพร้อมตัวอย่างบทพูดของผมว่าผมปิดการขายอย่างไรใน inbound call step ที่1หรือขั้นตอนที่1คือ purpose หรือจุดประสงค์ในขั้นตอนนี้ผมจะเน้น3อย่างหลักๆข้อแรกคือการสร้างบริบทเพื่อให้เขาเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ข้อ2ผมจะเน้นว่าเป้าของลูกค้าคืออะไรแล้วทำไมถึงเป้านี้สำคัญมากๆสำหรับเขาข้อ3เราอยากรู้ว่าณตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนตัวอย่างพร้อมบทพูดในการสร้างบริบทนี่คือคำพูดที่ผมจะใช้ผมจะบอกว่าสวัสดีครับผมโรมี่วันนี้ผมจะลงลึกมากๆในธุรกิจของพี่หรือแม้กระทั่งในตัวพี่โดยการถามคำถามเยอะมากๆแล้วตอนจบผมจะโชว์ให้เห็นครับว่าถ้าผมช่วยได้เราจะโชว์ให้เห็นว่า next step มีอะไรแต่ถ้าผมช่วยไม่ได้ผมก็จะบอกพี่ตรงๆว่าช่วยไม่ได้โอเคไหมเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนที่2เป้าของคุณคืออะไรอีก1ปีคุณเห็นธุรกิจของคุณเป็นยังไงบ้างคุณเห็นรายได้ของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วมันต้องเฉพาะเจาะจงแบบชัดเจนยิ่งเป็นตัวเลขได้ยิ่งดีหรือแม้กระทั่งถ้าคุณไม่ได้ขายอะไรที่มันวัดผลได้คุณก็จะถามแบบละเอียดว่าเป้าที่คุณเห็น1ปีจากนี้เป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นเวลาผมขายไทม์แชร์คือการขายการท่องเที่ยวผมก็จะถามเขาเลยครับว่าปีนึงต่อจากเนี้ยพี่เห็นตัวเองเที่ยวแบบไหนบ้างเที่ยวกี่วันต่อปีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเที่ยวโรงแรมแบบไหนเที่ยวประเทศไหนยิ่งเราทำให้มันเฉพาะเจาะจงและจับต้องได้ยิ่งดีแต่นั่นคืออันแรกครับอันต่อมาเราจะถามว่าทำไมถึงเป้านี้สำคัญสำหรับคุณมากๆและนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดครับเพราะเป้าหลายๆคนมีครับแต่ถ้าคุณไม่มีเหตุผลว่าทำไมเป้านี้สำคัญแต่ว่าคุณไม่ได้อยากได้มันจริงๆและนั่นคือสาเหตุที่เราจะลงละเอียดตรงนี้พอสมควรข้อ3ณตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนเหมือนวันนี้ครับคุณรู้แล้วว่าคุณมีเส้นชัยคุณรู้แล้วครับว่าคุณอยากลดน้ำหนัก 10-20 โลแต่จุดเริ่มต้นคือตรงไหนครับนี่คือเวลาที่เราครึ่งตาช่างครับและนั่นคือสิ่งที่ยากที่สุดที่คนไม่ชอบพูดถึงมันแต่ผมจะลงละเอียดตรงนี้มากๆถ้ายกตัวอย่างไทม์แชร์ผมรู้แล้วครับว่าเป้าในการเที่ยวเขาเป็นยังไงเขาอยากเที่ยวต่างประเทศพาลูกไปเที่ยวได้หลายๆที่แต่ณตอนนี้เขาเที่ยวแบบไหนปกติเขาเที่ยวในประเทศไทยไหมค่าห้องที่เขาจ่ายตกคืนละเท่าไหร่เขาเที่ยวรู้ไม่รู้เราต้องการรู้เรื่องณตอนนี้เพื่อเราจะได้ไปขั้นต่อไปได้เพราะฉะนั้นคำถามที่ผมถามเสมอในฐานะคุณเป็นนักขายคุณพร้อมที่จะใส่ใจและถามคำถามลงลึกกับลูกค้าไหมถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็ไม่สามารถเป็นนักขายที่เก่งได้สเต็ปที่2คือ problem หรือการลงลึกเรื่องปัญหาพอคุณรู้แล้วครับว่าเป้าเขาคืออะไรและณตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนคุณก็ต้องการลงลึกครับว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคที่อยู่ระหว่างสิ่งที่เขาอยากได้กับปัจจุบันของเขานั่นคือปัญหาและในข้อนี้เราลงลึกมากๆเรื่องปัญหาตัวอย่างพร้อมบทพูดนี่คือวิธีที่ผมจะพูดกับลูกค้าในข้อนี้ผมจะบอกลูกค้าตรงๆพี่ดูเป็นคนเก่งมากๆเลยนะพี่ดูเป็นคนสำเร็จด้วยแล้วพี่ก็ชัดเจนกับเป้าพี่มากๆแต่ทำไมถึงพี่ยังไม่สำเร็จสักทีอะไรคืออุปสรรคที่หยุดพี่อยู่ไม่ให้ได้เป้านี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาตอบมาว่าเฮ้ยปัญหาของผมเนี่ยผมขายได้นะแต่ผมไม่สามารถเทรนทีมขายให้ขายเหมือนผมได้ผมเลยรู้สึกว่าผมต้องทำงานคนเดียวนี่คือตัวอย่างจริงของลูกค้าผมก็จะตอบไปว่าเฮ้ยเข้าใจเลยครับพี่ลูกค้าผมหลายๆคนเนี่ยที่สร้างยอดขายเป็นหลักร้อยล้านแรกแรกก็มีปัญหานี้เหมือนพี่เลยครับแต่พอเขาเข้าใจกลยุทธ์ที่เราแชร์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาแค่บริหารทีมขายเขาแทบไม่ต้องทำเลยทีมขายทำยอดขายเขาแล้วยอดขายเติบโตขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะโชว์ให้เห็นว่ามันทำยังไงแต่ว่าพี่มีปัญหาอะไรอะไรที่หยุดพี่ต่ออีกถ้าคุณสังเกตดีๆผมทำอะไรครับผมจะพยายามลงลึกทุกปัญหาทุกอุปสรรคทุกความท้าทายผมพยายามจะลงละเอียดมากๆแล้วทุกครั้งไม่ว่าเขาจะตอบอะไรมาผมก็จะตอบแบบนี้ครับเข้าใจเลยหนึ่งในลูกค้าผมก็เคยเจอปัญหาอย่างนี้แต่เขาแก้มาแล้ว
แล้วเดี๋ยวเราจะโชว์ให้เห็นผมจะใช้เวลาตรงนี้ 50% เพื่อลงลึกทุกปัญหาทำไมถึงมันสำคัญเหรอครับเพราะตอนนี้คือเวลาที่สำคัญที่สุดในการเก็บกระสุนในการใช้ปิดการขายตอนหลังคำถามคืออย่างนี้คุณพร้อมที่จะลงลึกขนาดไหนในเรื่องปัญหาของลูกค้าคุณเพราะถ้ายิ่งคุณลงลึกคุณก็ยิ่งมีกระสุนมากขึ้นในการปิดการขายสเต็ป 3คือพรีเซนต์หรือการพรีเซนต์วิธีแก้ปัญหาของเราตอนนี้พอผมรู้ทุกปัญหาของเขาแล้วผมก็จะพรีเซนต์วิธีแก้ปัญหาตรงทุกความต้องการของเขาโดยการผ่านการเล่าเรื่องหรือยกตัวอย่างเป็นหลักตัวอย่างพร้อมบทนี่คือวิธีที่ผมจะพูดกับลูกค้าพี่จากที่ฟังมาพี่มีปัญหาข้อแรกอย่างนี้ข้อ2อย่างนี้ข้อ3อย่างนี้ข้อ4อย่างนี้ถูกไหมเขาก็เลยบอกว่าถูกผมก็บอกว่าผมคิดว่าผมช่วยได้พี่อยากฟังวิธีแก้ปัญหาไหมมันมีอยู่2อย่างถ้าผมพรีเซนต์ผ่านซูมผมก็อาจจะแชร์สกรีนแล้ววาดให้เขาดูแต่ถ้าผมใช้โทรศัพท์ผมก็จะอธิบายโดยใช้คำพูดบวกตัวอย่างแล้วก็สตอรี่ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติลูกค้าบอกว่าหนึ่งในปัญหาที่เขามีเนี่ยคือเขาไม่สามารถหาลูกค้าที่พร้อมจ่ายแพงได้มันเหมือนยกตัวอย่างครับเหมือนตกปลาถ้าพี่ตกปลาในทะเลเนี่ยพี่ต้องตกเยอะมากครับกว่าจะเจอสิ่งที่ใช่พี่อาจจะกว่าจะตกได้เนี่ยมันรอนานมากแต่วันนี้เนี่ยผมจะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องไปตกในทะเลครับผมจะสอนคุณว่าเอาเหยื่อที่ใช่ยังไงแล้วก็ให้คุณตกเป็นบ่อที่มีแต่ปลาคราฟแล้วคุณก็ตกแต่ปลาคราฟเนี่ยแหละครับเพราะนั่นคือเป้าที่คุณอยากได้นั่นคือวิธีที่ผมจะอธิบายเลยครับในแต่ละข้อแรกว่านี่คือวิธีที่แก้พร้อมตัวอย่างพร้อมเรื่องสตอรี่ข้อ2นี่คือวิธีที่แก้พร้อมตัวอย่างพร้อมสตอรี่และทุกครั้งที่ผมพรีเซนต์วิธีแก้ผมก็จะถามพี่คิดว่าถ้าเราแก้ให้แบบนี้ได้ธุรกิจพี่จะเติบโตไหมหรือพี่จะได้เป้าของมีไหมทุกครั้งผมอยากให้เขาพูดคำว่าใช่กลับมาเสมอเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดใช่3ครั้ง4ครั้งนั่นเป็นการบอกจิตใต้สำนึกของเขาอยู่ว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันแก้ปัญหาให้เขาได้จริงแล้วตอนนี้ถ้าคุณสังเกตผมไม่ได้พยายามพรีเซนต์ทุกอย่างว่านี่คือแก้ทุกอย่างในโลกนี้ผมพยายามพรีเซนต์อะไรที่ตามความต้องการเขาเท่านั้นหรืออะไรที่มันตรงกับปัญหาที่เขาเจอเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้คำถามคืออย่างนี้ครับคุณจะขายแบบหมอที่เน้นดูปัญหาของลูกค้าแล้วให้ยาตามที่เขากำลังมีปัญหาอยู่หรือคุณจะทำตัวเป็นนักขายที่ยิงปืนกลมั่วไปหมดครับแล้วหวังว่ากระสุนจะไปโดนลูกค้าคุณเป็นนักขายแบบไหนข้อ4คือ profit หรือการสร้างกำไรตอนนี้ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเรารู้แล้วครับว่าเป้าของลูกค้าเราคืออะไรปัญหาที่เขาเจอคืออะไรเขาอยู่จุดไหนแล้วเราก็พรีเซนต์แล้วด้วยว่าวิธีแก้ปัญหาคืออะไรเราจะเปลี่ยนสิ่งนี้เนี่ยให้เป็นวิธีการปิดการขายและทำเป็นยอดขายอย่างไรและเรามี3ขั้นตอนหลักๆในข้อนี้ข้อแรกผมจะเน้นไปที่กฎข้อ2ผมจะปิดการขายและข้อ3ผมจะตอบข้อโต้แย้งเปลี่ยนคำว่าไม่หรือขอคิดดูก่อนให้เป็นคำว่าใช่อย่างไรตัวอย่างพร้อมบทในข้อนี้ผมจะเน้นก่อนเสมอว่าทุกอย่างที่ผมพรีเซนต์มามันช่วยเหลือลูกค้าได้จริงไหมโดยการถามคำถามว่าเฮ้ยถ้ามีสิ่งนี้แล้วมันจะช่วยคุณได้เป้าไหมถ้ามีสิ่งนี้แล้วเนี่ยคุณคิดว่ามันจะทำให้คุณสำเร็จไหมพอผมพรีเซนต์จบผมก็จะถามครับคุณคิดว่าเราช่วยเหลือคุณได้ไหมและถ้าคำตอบคือใช่ผมก็จะบอกว่าเฮ้ยผมก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าผมช่วยหรือเราช่วยเหลือคุณได้แต่ว่าเราไม่ได้รับทุกคนเป็นลูกค้าเราเลือกลูกค้าเหมือนกันก่อนที่คุณจะมาเป็นลูกค้าเราผมอยากอธิบายก่อนครับว่าเรามีกฎอะไรบ้างเพราะฉะนั้นขอผมใช้เวลา3นาทีถึง5นาทีอธิบายกฎได้ไหมนั่นคือคำพูดผมเลยครับกฎคุณสามารถสร้างของคุณได้แต่ของผมก็จะบอกว่าเฮ้ยผมต้องการทำงานกับคนที่มี energy ที่ดีเท่านั้นผมไม่ต้องการทำงานกับคนที่ energy ไม่ค่อยดีโทรมาแล้วคือดึง energy เราอย่างเดียวรู้สึกว่าทำงานด้วยแล้วเหนื่อยเพราะฉะนั้นขอคนที่ energy ดีเสมอแน่นอนครับมันจะมีบางครั้งคุณขึ้นแล้วก็ลงบ้างแต่ขอให้มาจากพื้นที่ที่บวกแล้วพยายามไม่ลบนั่นคือข้อแรกข้อ2มาจากความรับผิดชอบเราจะรับผิดชอบทุกอย่างแต่อยากให้คุณมาจากความรับผิดชอบด้วยและข้อ3ผมก็จะพูดถึงเรื่องเงินมันมีการจ่าย2แบบจ่ายแบบสดเลยก็ได้เครื่องเรามีส่วนลดแล้วก็จะมีจ่ายแบบผ่อนถ้าคุณเลือกจ่ายแบบผ่อนเนี่ยผมขออย่างนี้ครับมันจะมีบางเดือนที่ผมเข้าใจเพราะคุณทำธุรกิจและหลายๆครั้งเนี่ยบางครั้งกระแสเงินสดดีบ้างไม่ดีบ้างผมขออย่างนี้ครับขอมีให้มีอะไร
ให้สื่อสารตรงเราไม่ได้เป็นคนที่จะมาขูดเลือดขูดเนื้อคุณถ้าคุณจ่ายไม่ได้อย่าหายไปครับขอให้สื่อสารเรื่องเงินเพราะผมไม่อยากมานั่งมีปัญหาเรื่องเงินตอนหลังมีอะไรก็แค่สื่อสารถ้าจ่ายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราก็จะมาดูว่าเฮ้ยเราจะช่วยคุณได้ยังไงถ้าช่วยไม่ได้จริงๆก็จากกันแบบดีแต่อย่าให้มีปัญหาเรื่องนี้เลยโอเคไหมแต่สิ่งที่มันเจ๋งมากๆคือเทคนิคนินจาครับพอผมพูดเรื่องนี้เสร็จลูกค้าจะบอกโอเคแล้วผมก็จะบอกเลยไหนๆเราก็คุยเรื่องเงินแล้วพี่จะจ่ายแบบไหนครับพี่จะจ่ายแบบผ่อนหรือว่าเงินสดนั่นคือคำถามการปิดการขายของผมเพราะคนส่วนมากไม่กล้าคุยเรื่องเงินครับพูดมาตั้งนานครับเว้นๆมาตั้งนานพอคุยถึงเรื่องเงินไม่รู้จะเข้าเรื่องเงินยังไงนี่คือเทคนิคง่ายๆครับในการเข้าเรื่องเงินและคุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยและนั่นคือข้อ2การปิดการขายแน่นอนครับพอคุณถามเรื่องเงินลูกค้าก็จะมีบางคนจ่ายเลยซึ่งเป็นส่วนน้อยแต่ส่วนมากก็จะมีข้อโต้แย้งเฮ้ยขอคิดดูก่อนขอคุยกับแฟนขอคุยกับหุ้นส่วนยังไม่แน่ใจและนั่นก็เลยมาข้อ3วิธีการตอบข้อโต้แย้งตอนนี้ถ้าคุณอยากให้ผมทำวิดีโอเน้นเลยนะครับลงลึกเลยวิธีการตอบข้อโต้แย้งให้พิมพ์มาด้านล่างเดี๋ยวผมจะทำอีกวิดีโอหนึ่งลงลึกเลยเอาข้อโต้แย้ง 10-20 ข้อที่คนเจอเสมอเนี่ยแล้วมาสอนเทคนิคตอบให้กับคุณให้คุณตอบทุกอย่างบนโลกได้นั่นคือทั้งหมด3ข้อเพราะฉะนั้นคำถามคืออย่างนี้คุณพร้อมที่จะถามคำถามยากๆเพื่อปิดการขายลูกค้าและตอบข้อโต้แย้งลูกค้าไหมคนส่วนมากไม่กล้าครับและนั่นคือ4ขั้นตอนที่ผมและทีมผมใช้ในการปิดการขายจำไว้นะครับถามคำถามเยอะๆเพราะคนถามคำถามเป็นคนคุมบทสนทนาเสมอและคุณภาพของคำถามบ่งบอกคุณภาพของคำตอบและแน่นอนครับมันยังมีเรื่องการตอบข้อโต้แย้งอีกและมันก็ยังมีเรื่องว่าก่อนที่คุณจะคุยกับลูกค้าปิดการขายเนี่ยมันต้องมีขบวนการในการกรองลูกค้าอีกทีซึ่งถ้าคุณไม่กรองลูกค้าคุณก็จะคุยกับคนผิดเยอะมากและเรามีวิธีการขั้นตอนในการกรองอยู่ใช้เวลาแค่10นาทีทำอย่างไรถ้าคุณชอบวิดีโอในแนวนี้หรืออยากให้ผมทำวิดีโอเกี่ยวกับการกรองลูกค้าการตอบข้อโต้แย้งพิมพ์ข้างล่างครับคอมเมนต์มาเราอยากฟังจากคุณและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์และพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ